วันนี้พวกเขาก็จะได้กลับมาหาศึกษาพระคำของพระเจ้าเกี่ยวกับอับราฮัมถ้าพี่น้องว่าถึงอับราฮัมก็คงจะเข้าใจและเฮียนฮู้หรือจือจำสิ่งสำคัญสำคัญที่พระเจ้าได้เฮ็ดต่ออับราฮัมเนาะบ่หลายก็น้อยเนาะทุกเพื่อนหน่อยหนึ่งพี่น้องอับราฮัมเป็นไพ่นะพี่น้องพ่อแห่งความเชื่อพ่อแห่งความเชื่อเนาะบ่เป็นธรรมดาเด้อนั่นก็เป็นแบบอย่างในความเชื่อให้แก่พวกเขาได้ติดตามซึ่งส่วนหลายเกี่ยวกับความเชื่อของบรรพบุรุษหรือผู้สำคัญก็จะจดใส่ทั้งหมดอยู่ในหนังสือเฮบเลอร์หรือเฮบรูจับ11พี่น้องก็จะเบิ่งเลยในที่นั้นก็เกี่ยวกับความเชื่อตั้งแต่โนอาตั้งแต่อาเบนตั้งแต่อับราฮัมอีสาเป็นแถวไปเนาะโมเสสในทำนองนั้นแต่วันนี้พวกเขาจะมาเปิดความเชื่อของอับราฮัมพระเจ้าได้ทรงเอิ้นอับราฮัมมาใส่ชีวิตตามแบบอย่างของพระเจ้าเนาะทรงเอิ้นอ่านน้ำกันอีกครั้งหนึ่งพี่น้องในหนังสือเฮบเลอร์ฮิบรูจับเดอร์11วันเองข้อเดียวพี่น้องผู้ใดเห็นและอ่านเพื่อจะเป็นข้อความในอาทิตย์แล้วถ้าหน่อยบ่ได้ไปหน้าจอพี่น้องเนาะวันนี้ศึกษานำกันอับราฮัมมีความเชื่อแบบนี้เมื่อพระเจ้าทรงเอิ้นให้เพิ่นออกเดินทางไปยังดินแดนที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้ว่าจะมอบให้แก่เพิ่นได้เชื่อฟังและออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของตนไปด้วยบ่ฮู้เลยว่าตนจะไปไสเอเมนขอเดียวฮะแหละย้อนอับราฮัมมีความเชื่อแบบนี้เองที่พระเจ้าทรงเอิ้นเพิ่นว่าให้ครับตามคำมั่นสัญญาของพระเจ้าแต่สิ่งสำคัญคือว่าเพิ่นเอิ้นเพิ่นมาเชื่อฟังเนาะobedient การข้อหมายก็ว่าได้ทรงเอิ้นเนาะอยู่ในหนังสืออันนี้เป็นภาษาอังกฤษเนาะ By faith Abraham when he was called of faith เพราะอับราฮัมมีความเชื่อเพิ่นจึงเอิ้นให้มาเชื่อฟังนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญคือ obedience เขาได้ยินได้ฟังพระคำของพระเจ้าหลายข้อหลายตอนแต่ถ้าเขาบ่เชื่อฟังคำว่าเชื่อฟังก็หมายความปฏิบัติตามเนาะปฏิบัติตามมันก็จะบ่เกิดผลหยังเนาะถ้าพี่น้องจำยาโคโบได้กล่าวไว้ว่าแม่นแต่ผีก็ยังเชื่อจนหยังพี่น้องตัวสั่นคันผีเชื่อจนตัวสั่นแต่ว่าถ้าปฏิบัตินั้นบ่มีดังนั้นยาโคโบจึงกล่าวถึงว่าถ้าหากถ้ามีความเชื่อแล้วบ่มีการปฏิบัติมันเกิดยังเกินพี่น้องตายแล้วความเชื่อนั่นก็ตายแล้วแม้ก็มันบ่เกิดผลเนาะบ่เกิดผลดังนั้นอับราฮัมเขาจะได้เบิ่งต่อไปว่าด้วยเหตุใดอับราฮัมเชื่อฟังที่พระเจ้าได้บัญชาที่พระเจ้าได้บอกให้เฮ็ดแล้วเล่าเฮ็ดตามด้วยที่บ่มีข้อขัดขืนบ่มีคำถามเนาะด้วยเหตุนี้นาอาทิตย์แล้วพวกเขาก็ได้สนทนาน้ำกันแล้วเขาก็จะบอกอ่านนอนแต่ว่าทวนบทเรียนเดี๋ยวต้องเอิญมาพระเยซูเจ้าได้ตั้งคริสตจักรของพระองค์จะตั้งในตอนนั้นพระองค์ยังบอกท่านตั้งเรื่องมัทธายแมทธิวจับเดอร์ซิกทีนวดเอกทีนพระเจ้าจะสร้างคริสตจักรของพระองค์คืนจะบอกมีสิ่งใดที่จะสนับพระองค์ใดฉะนั้นพระองค์ด้วยว่าคำไม่กล่าวว่าเชิดคือคิดจักรก็คือพวกเขาแต่พระเจ้าได้เอิญมาให้ตั้งคิดจักรตั้งคิดจักรหมายถึงว่าตั้งชุมชนที่เสื้อแบบเดียวกันเป็นกลุ่มเป็นกรเขาก็ได้ฟังน้ำกันแล้วว่าอยู่ในเขาว่าเชิดนี่มันจะเป็นอาคาร
หรืออาณาจักรมันจะเป็นอาณาคารเป็นอาคารเป็นเฮือนเป็นบ่อนพักมันบ่แม่นเนาะแต่ว่ามันเป็นเฮือนซื่อๆมันเชิดนี่มันเป็นบ่อนเขาอยากนอนก็ได้เขาอยากเฮ็ดหยังก็ได้เขาอยากจะแต่งงานเขาอยากจะส่งสักการนั่นก็แล้วแต่แต่ว่าคำว่าคริสตจักรหมายความว่าคนหลายคนที่มีความเสื่อเดียวกันมารวมกันนั่นก็เอิญคริสต์พระเจ้าได้เอิญให้พวกเขาออกมาเนาะออกมาฟังดีๆพี่น้องเอิญออกมาหมายความว่าเรามีจุดประสงค์ให้พวกเขานะถ้าหากบ่มีจุดประสงค์พระองค์ก่อนเอิญมาล่ะพวกเขาก็บอกบ่มีความมั่นใจเหมือนอับราฮัมบอกว่าอับราฮัมมีความเสื่อนี่เล่าจึงออกไปโดยที่บ่ฮู้ว่าตนจะไปไสแต่เพิ่นได้เชื่อฟังพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้านั่นก็หมายความว่าสิ่งที่พระเจ้าได้เตรียมไว้สำหรับพวกเฮาสิ่งพระเจ้าที่บอกพวกเฮานั่นมันมีผลดีต่อเฮาแล้วก็มีประโยชน์แล้วก็เป็นสิ่งดีๆนั้นเฮาจึงพระเจ้าจะเชิญเฮาออกมาเนาะเฮาอยู่ในโลกนี่ก็จริงอยู่แต่ว่าอยู่ในโลกนี้มันมีสองอาณาจักรอาณาจักรหนึ่งก็คืออาณาจักรอย่างพี่น้องอาณาจักรของความมืดนั่นก็หมายความว่าอาณาจักรของความชั่วร้ายไม่ใช่หรือบอกอาณาจักรของความบาปอาณาจักรของโลกนี่แล้วมีอาณาจักรหนึ่งก็คืออาณาจักรอย่างพี่น้องของพระคิดอาณาจักรของพระเจ้าที่อยู่ในโลกนี่มีสองคือว่าคนที่อยู่ในอาณาจักรของพระคิดของพระเจ้านี่นี่แหละคือพระเจ้าเอิ้นออกมาให้เขาออกมามาเชื่อมาปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระเจ้านะครับพอได้อ่านน้ำกันแล้วนั่นคือกิจการ Act Chapter 2 Verse 39พระเจ้าได้เอิ้นมดทุกคนพระเจ้าเอิ้นมดทุกคนบ่แม่นคนยิวเท่านั้นบ่แม่นคนอิสราเอลเท่านั้นหลายครั้งเขาก็บอกว่าพระเจ้าทรงหักแต่ฝรั่งพระเจ้าได้ยินเพลงเสียงของท่านหน่อยคิดว่าพระเจ้าทรงหักแต่ฝรั่งแต่ว่าบ่แม่นทั้งลาวทั้งไทยทั้งเขมรด้วยเพลงนั้นพี่น้องจำได้ไหมดังนั้นจึงบอกว่าพระเจ้าทรงเอิ้นมามดทุกคนให้โอกาสมดทุกคนอาจารย์จ๋าเพราะอย่างพระเจ้าทรงหักโลกหักโลกหักมนุษย์ทุกคนที่พระองค์ทรงสร้างมาในหนังสือจอห์นชัปเตอร์3เวอร์ซ16นั่นในหนังสือโยฮันบทที่3ข้อ16นั่นพระเจ้าทรงหักทุกคน He loved the world and He sent only His begotten Son หมายความว่าพระองค์ประทานพระบุตรที่หักองค์เดียวของพระองค์เผื่อผู้ที่ยังพี่น้องผู้ที่เชื่อนี่แหละแต่ว่ามีสองกลุ่มเท่ากับเห็นอยู่ได้ไหมผู้ที่เชื่อจะได้เห็นไงจะได้ชีวิตนิรันดรและผู้ที่บ่เชื่อมีอย่างเกิดขึ้นผู้ที่เชื่อนะพระเจ้าทรงหักโลกจนประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อผู้ที่เชื่อจะได้ชีวิตและผู้ที่บ่เชื่อจะจิบหายไปนั่นสมัยก็ว่ามีสองกลุ่มอยู่แล้วแม่นหรือบอกเลือกนะมนุษย์คือกันนี่แหละแต่กลุ่มหนึ่งเชื่อแต่กลุ่มหนึ่งที่บ่เชื่อนั่นหมายความว่าพระเจ้าเปิดกว้างให้ทุกๆคนได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระองค์โดยเฉพาะแล้วเมื่อพระเจ้าเอิ้นพวกเขาออกมาอีกกลุ่มหนึ่งแล้วอาณาจักรของพระเจ้าอาณาจักรของพระคิดอาณาจักรของสวรรค์รัฐอาณาจักรก็อันเดียวกันหมดกับกิจจักรเนาะอันนี้เป็นคำซับซื่อๆดังนั้นจึงเอิ้นพวกเขานี่ให้มีชื่อได้บัดนี่บ่แม่นธรรมดาเด้แม่นหรือบ่พี่น้องเป็นอย่างพวกเขาจึงตั้งสมาคมนั่นสมาคมนี่ให้มันมีชื่ออยากให้คนฮู้แม่นหรือบ่พี่น้องถ้าบ่มีชื่อก็บ่มีความหมายหยังดังนั้นพระเจ้าเอิ้นเฮามาเป็นอย่างพี่น้องเป็นคริสเตียนซึ่งพบอยู่ในขั้งแรกในประวัติศาสตร์อยู่ในหนังสือกิจการแอคต์ชัปเตอร์11เวอร์26นั่นจะบอกอย่างชัดเจนว่า
คนที่เสื้อทั้งหลายน่ะรวมกันอยู่ในที่นั่นก็เอิ้นว่าเป็นคริสเตียนครั้งแรกหมายความว่าเฮ้ยถามเฮ้ยถามที่เอิ้นว่าเป็นคริสเตียนนะ ที่พวกเฮาได้อ่านน้ํากันพระจุน่าจะจุอยู่ในที่นี่ได้อาทิตย์แล้วเนาะให้คนนึงอ่านหนังสือโรมันหนังสือโรมบทที่1ข้อที่6ถึงข้อที่7น้ํากันหมู่พี่น้องมีผู้ใดอยากจะสมัครอ่านกาอ่านนั้นได้ได้พี่น้องผู้หญิงผู้ชายโอเคดังๆน้ำกันล้วนทั้งพวกเจ้าร่วมดังพวกเจ้าที่พระเจ้าทรงเอิ้นให้เป็นไผ่พ้นของพระเยซูคริสต์เจ้าเหมือนกันถึงบรรดาคนทั้งหลายในนครโรมที่พระเจ้าทรงหักและทรงเอิ้นให้เป็นไผ่พ้นบริสุทธิ์ของพระองค์ขอให้พระเจ้าพระบิดาเจ้าของพวกพระเผ่าเฮาและองค์พระเยซูคริสต์เจ้าโปรดประทานพระคุณและสันติสุขให้มีอยู่กับเจ้าทั้งหลายเถิดเอเมนขอบคุณพระเจ้าเนาะในที่นี้ข้อที่6อย่างชัดเจนเลยบอกว่าที่พระเจ้าได้ทรงเอิ้นให้เป็นไผ่พ้นของใครพี่น้องของพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นไผ่พ้นเป็นคนของพระองค์เป็นของพระองค์เนาะก็หมายความว่าถ้าเป็นของผู้ใดผู้หนึ่งก็หมายความว่าคนอื่นมาต๊อกมาตองบ่ได้นะพี่น้องเคยไปขอมีผู้หญิงไปขอผู้ชายบ่พี่น้องเออก็อันเว้าไปแล้วก็มันก็คำแม่งอยู่ด้วยเนาะพี่น้องเนาะผู้หญิงไปขอผู้ชายในดำนองนี่แต่ตามปกติก็แม่นผู้ชายไปขอผู้หญิงเนาะคนมันเป็นอย่างนั้นแต่ที่ทาบท้ายนี่หน้าที่จะเป็นผายผู้หญิงเลยพี่น้องตามกันหน่อยคือเป็นยังเป็นยังที่ว่าจันทันพี่น้องเสียหายเพราะผู้หญิงเป็นผู้เสียหายน่ะเป็นผู้เสียหายแล้วก็บอกจำเป็นว่าไปขอแต่ว่าไปล้มไปไปเจรจาว่าคันผู้หญิงบ้านเฮานี่ถ้าผู้หญิงบ่ท่วงยังแม้แต่ว่าเขาบ่ชนใจยังบ่สำคัญยังเพราะผู้ชายบ่ได้เสียหายเขาผิดแล้วนั่นผู้หญิงเสียหายเหมือนลูกชายเนาะลูกชายของกันหน่อยจะอยู่นำแฟนมาได้ 2-3 ปีเขาก็รออยู่ว่าเขาบ่แม่นจะมาขอหรอกอยากให้เขาเว้าได้หนึ่งว่าเฮานั่นคือก็ว่าบอกว่าเป็นน้อยเด็กหน่อยนี่ก็ติดกันกันอย่างที่แล้วผู้ทั้งเป็นพ่อเป็นแม่จะขึ้นได้เขาก็อยากได้ยินนั่นปีต่อปีปีต่อปีก็หายไปเคยชองคนนี่ไปถามมึดเด้ปีบับบี้ก็ไปถามพ่อแม่มันกันก็เอากันให้เขาติดกันหมออันน่ะแอกแกสแตนก็ไปถามตำบอกเอากันที่ห้ามติดเป็นบอกแล้วก็อาคงเป็นไปบ่ได้เขาจำเป็นจะต้องได้ไปล้มน้ำพ่อแม่เขาว่าเพราะว่ายังเพราะว่าถ้าอยู่ไปซื่อๆคืนในใจอยู่หรอถ้าอยู่ไปซื่อๆเขาก็คุ้นหูจักหลายเห็นเดียวกันมันก็คงจะบ่ดีคืนในใจบ่เห็นร้ายก็เห็นเล็กๆน้อยๆให้เขาคนไปหู้ก็ได้ลงกันบัดนี้มันไปอีกคนบัดนี้ทั้งพ่อแม่และเฒ่าแก่เฮาก็ดึงว่าพ่อกับพ่อแม่สองคนมาล้มกันเวลาไปป้าทุกพี่น้อง
ท่าแก่เอาอาติ้งเดี๋ยวพูดมดเลยเขาก็ตกใจละบ้านี่แม่นี่ยังเออเอาไปเอามาก็ล้มกันเขาว่าได้ไหมพี่น้องเขาว่าอันนี้เป็นขังทำอิดมีลูกสาวสามคนมีขังอิดที่ว่าให้มาแต่งงานให้มันถือตองตามประเพณีแหละหีดคล้องแหละตามแบบอย่างไว้ท่านคะเราก็คิดว่าถ้าหากมิลูกถ้าหากเอื้อยถ้าหากน้องจะแต่งงานไปกับนาธาผมมีแบบอย่างว่างไว้เขาก็คือจิบก็สนใจอย่างเลยแต่ว่าได้คิดถึงเรื่องเงินเรื่องทองอย่างหรอกแต่ว่าให้มันเพียงแต่ว่าให้คนอื่นรู้นำว่าเขาทั้งสองนี่แต่งงานกันแล้วอันนี้คือผู้หญิงเป็นผู้เสียหายแต่ถ้าเขาบอกว่ายังกันเนาะจะคิดว่ามันโอเคไปเออแต่บางครั้งก็สังคมก็เรียกร้องคือกันเนาะว่าเฮ็ดบ่หรือบ่เฮ็ดให้มันติดตองบ่มันขัดบ่เออ2 3คนมาร่วมกันว่าให้เฒ่าแก่ฮับรู้ว่าต่อไปจะเป็นผัวเมียแล้วนั่นคือว่าเขาเอิ้นว่าจับจองบัดนี้ในพระคัมภีร์เนี่ยบอกว่าเฮาทั้งหลายนี่พระเยซูได้ได้ยังพี่น้องจองมัดจำแต่เขาบอกมัดจำได้บ้างมัดจำไว้แล้วถ้าหากว่ามัดจำแล้วถ้าหากเปรียบเหมือนผู้หญิงผู้ชายถ้าหากได้มัดจำแล้วนั่นก็หมายความว่ามันหมายแล้วก็แล้วแต่หรือว่าเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เป็นสัญญาแล้วบ้านเฮาบ่ฮู้อยู่นี่เนาะบ้านเฮาเขาจะไม่ล้มผู้เบาไม่ได้เลยพี่น้องแต่คุณยังเอาผู้หูท้ายจะล้มล้มสาวได้ไหมล้มได้อยู่เดี๋ยวพอให้เป็นแฟนกันระดับใหญ่ล้มระดับใหญ่เด้อเออล้มเป็นเพื่อนได้แต่เฮ้อล้มบ่ให้มักกันบ่ให้เป็นแต่ก็มันจะหูได้แน่ๆแหละพี่น้องก็จริงเลยแต่ว่าให้เขาเป็นยังเป็นอย่างเขาถึงว่าเป็นอย่างมันถึงซักซิดไหมครับว่าเขากลัวเนี่ยเขากลัวนี่แหละถ้าหากเจ้าพิษคำมันสัญญาบานเฮามันซักซิดเนาะตามที่หูมากก็คือว่ามันจะเป็นมีอันเป็นไปว่าท่านจ๊ะถ้าหากเจ้าบ่ซักซื่อก็เลยจะต้องเป็นของผู้นี่ล่อทาอยู่เขาก็จะมาบอกว่าเดือนใดปีใดยามใดถึงมาขอละบาดนี่มาขอแล้วก็มันแต่งเลยบาดนะแต่มาจำก็คือว่าเลยล้มกันด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งอาจจะเป็นสิ่งของหรืออาจจะเป็นคำว่าที่บอกว่าต่อไปนี่เจ้าจะล้มผู้อื่นในทางสื่อสารอันนี้อันเป็นสู้สาวบ่ได้แต่ว่าเป็นเพื่อนเป็นมิตรก็อาจจะโอเคเนาะในทำนองนี้นั่นคือว่าคันมัดจำแล้วแต่ไม้เขาว่าต้องมีเจ้าของแล้วมีเจ้าของแล้วประเมินว่าเขาทั้งหลายนี่ก็ถ้าจะคิดจะมัดจำแล้วก็เป็นของโปร่งเขาว่าเป็นของโปร่งเขาก็เป็นของผู้อื่นบ่ได้ถ้าพี่น้องจำนั่นนั่นคืออพยพบทที่9ข้อ2ถึงข้อ4พี่น้องก็จะเห็นในที่นั้นเนาะบอกว่าบอกให้มีพรรคอื่นนอกจากเขาบอกให้เขาลบบอกให้ย่ำเก่งพระเจ้าองค์เดียวในทำนองนี้ถ้าหาเหตุผิดเขาก็ผ่าฟื้นต่อคำสั่งของพระเจ้าอาจจะพระเจ้าอาจจะมีอันเป็นไปหรือลงโทษในทำนองนี้โอเคอันนี้เป็นสิ่งสำคัญพี่น้องพระเจ้าได้เอิ้นเข้ามาเป็นอิสระแล้วบาดนี้เราอิสระจากอย่างจากการประพฤติต่างๆการก้อนเกลือกต่างๆสิ่งที่เขาเห็นสนทนากันมานานพอสมควรกันติดแล้วเกี่ยวกับเรื่องหีบข้อประเพณีบอกเอามาปะปนกันเนาะมาปะปนกันแต่พระคิดได้ทรงกล่าวไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าพระองค์ได้ปลดปล่อยพวกเขาออกให้เป็นอิสระแล้วนั่นคือกาเลเชียนchapter 5 verse 1 verse 13หนังสือคาราเตียบทที่5ข้อที่1ถึงข้อที่13ดังนั้น
เป็นยังจึงเขาจึงบอกว่ามันเป็นอิสระจากสิ่งเหล่านี้เพราะความคิดนั่นได้ทุ่งยกกฎทั้งหลายนี่ออกจากพวกเขาไปหมดแล้วเนาะถ้าผู้หนึ่งอยากจะอ่านในหนังสือกาเลเชียนหนังสือโคโลสายนะพี่น้องน้ำคันก็ได้อยู่ในหนังสือโคโลสายบทที่2ข้อที่14 15อ่านอยู่พี่น้องฟังดูพระองค์ได้ลึกล่างกฎบัญญัติพร้อมกับกฎระเบียบต่างๆที่ผูกมัดขัดขวางพวกเราและได้ยกเลิกสิ่งนั้นเสียด้วยตอกติดไว้ที่ไม้กางเขนด้วยไม้กางเขนนั่นพระองค์ได้ทรงปลดวิญญาณครอบครองและอำนาจวิญญาณชั่วทั้งหลายเสียและได้ทรงประจานพวกเขาอย่างเปิดเผยด้วยนำพวกเขาเป็นเสลยในขบวนแห่งไสยศาสนาของพระองค์แม่ยุตินะเพราะว่าในหนังสือโคโลสายบทที่2ข้อที่14ที่ก่อนที่ผ่านบอกว่าพระองค์นั้นได้ยกเลิกได้ปลดปล่อยพวกเขาจากหีดข้องต่างๆกฎระเบียบต่างๆที่เฮาเชื่อถือเพราะว่าเวลาที่เฮายังบ่มีผู้ที่ซอยเฮาจะเลิกหรือเฮาจะบ่เฮ็ดตามคนเฒ่าคนแก่เฮาที่สั่งสอนเฮามาเฮาก็ยานคือกันเนาะยานเพราะอำนาจของผีมารซาตานอำนาจของผีความชั่วนี่ก็แห้งนะแห้งเพราะนั้นซื้อเอพิโซดบทที่6ได้บอกว่าพวกเฮาบ่ได้ต่อสู้กับวิญญาณธรรมดาแม่นหรือบ่วิญญาณที่ชั่วหายแห้งที่สุดดังนั้นอยู่ในที่นี้บอกว่าพระองค์ได้ปล่อยนะเอาคำว่าปล่อยไปนะปล่อยกดวิญญาณที่ครอบครองด้วยฤทธิ์อำนาจของความชั่วหมายความว่าเฮามีที่พึ่งแล้วเฮาบ่ต้องยานเฮาบ่ต้องกลัวนะบางครั้งเป็นคริสเตียนแล้วผีสิงในทำนองนี่เป็นยังฮะถ้าเป็นคริสเตียนแล้วผีสิงเป็นอะไรพี่น้องความเชื่อเขาบอกเพียงพอเขาบอกพึ่งฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเขายังยานกลัวอย่างเรานั่นอยู่นะมันบอกมีเป็นไปบ่ได้พอฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าแห้งกว่านั้นถ้าเขาเชื่อเขาปฏิบัติตามเขามันใจบ่มีสิ่งใดที่เตาะเขาใดนะพี่น้องเข้าใจบ่มีสิ่งใดที่เตาะเขาใดนอกจากเขาปวดเสื่อเท่านั้นนะบางคนกับคริสเตียนปัวผีอยู่ในทำนองนี้เขายังจะลิขิตอำนาจของพระเจ้าเขาเป็นคนของพระเจ้าที่ปลดปล่อยวิญญาณชั่วห้ายแห้งทั้งหลายนี่ออกนี้จากเขาก็แห้งแล้วไปยานเลยนะแต่เขายานก็คือยานคนเขาก็ยานอยู่นะแต่ว่าเรื่องผีนี่ต้องผมมีอยู่ในใจเขาแล้วคริสเตียนนะผมมีแล้วแต่คนนี่เขาก็ยานเขาก็เบิ่งคนดีคนชั่วคือกันเนาะเออว่าคนไหวใจคนไหวใจเขาก็ยานคือกันนะแต่พระเจ้าบอกว่าในที่สุดในหนังสือน่าจะอยู่ในหนังสือมาถ่ายบทที่10เนาะท่านบ่ต้องยานถ้ายานก็ยานผู้ที่ฆ่าใดทั้งห้างตายและจิตวิญญาณด้วยนะถึงห้างตายเขาจะตายแต่จิตวิญญาณเขายังอยู่ช้าอยู่จะแต่ญาณนั่นคือญาณกับพระเจ้าผู้ที่เห็นให้จิตวิญญาณและห้างกายของเขานี่ตายพร้อมเดียวกันทั้งสองอย่างแน่นอนแหละห้างกายเขาต้องตายแหละห้างกายเขาอยู่ในโลกนี้บ่ได้เพราะว่ามันเป็นของชั่วคราวแต่สิ่งที่ยังเหลืออยู่นั่นก็คือวิญญาณของเขาดังนั้นพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าปลดปล่อยวิญญาณชั่วหายทั้งหลายในครอบคุมจำออกหมดแล้วอาจิปยานอย่างพี่น้องแต่พร้อมเดียวกันนั้นเขาก็บอกว่าท้าทายคือกันได้พี่น้องการท้าทายนี่คือกันลบหลู่คือกันคือความอวดของเขาเขาเชื่อพระเจ้าเลยมาบังดูผีมาเขาว่าพระเจ้าบอกเขาอวดพระเจ้าเขาถ่อมตัวลง
แต่เฮาฮู้นั่นของดีอยู่ในเฮาพี่น้องบ้านเก่าเฮาก็ใส่ปวดมิ้นกระทาใส่ของเนาะมีของกระล้องลงปืนนี่มันจะเก่งทำได้คือความปวดของเฮาความจงของของเฮาก็ทำกลับมาทำลายตัวเองกับเป็นไปได้พี่น้องมีคำโบราณได้กล่าวไว้ว่าคนอันขาดลูกปืนกระตายอย่างลูกปืนไม่รู้พี่น้องแล้วควบอวดเองถ้าหาเข้าถอนตัวลงทำโอเคก็โอเคเนาะพี่น้องดังนั้นพระเจ้าปลดปล่อยหมดแล้วจริงทั้งหมดทั้งปวงนี่คือลูกมาทินก็ได้เพิ่มเติมในอาทิตย์แล้วเสร็จเดียวกันเนาะเขายังไปเชื่อถือเขาจะไปนั่นอยู่เขาเป็นอิสระแล้วคือเขาคนติดคุกเลยครับเสรีภาพมันดีใจสำหรับพี่น้องเขาหมดต้องไปเลี้ยงเขาหมดต้องไปเกลือเขาหมดต้องไปสนใจนะพี่น้องมีแต่พระเจ้าเท่านั้นนะดังนั้นพระเจ้าได้ทรงเอิญพวกเขามาเป็นผู้บริสุทธิ์อันนี้สำคัญพี่น้องนะสำคัญคำว่าบริสุทธิ์นี่หมายคำว่าปราศจากดำนี้ปราศจากความคิดปราศจากมลทินสิ่งใดก็อย่าทำมีมลทินเลยเวลาเขาไปถวายแก่พระเจ้านั่นพระเจ้าบอกฮะสิ่งที่มลทินน่ะดังนั้นบริมาณก็ว่าเฮานี่บริเหตุพิษบาปแต่ตราบใดที่เฮามีสัญญาณตราบใดที่เฮาเป็นมนุษย์อยู่ความพิษของเฮาก็มีอยู่นะโดยวาจาก็ดีโดยการกระทำก็ดีนะในสิ่งเหล่านั้นมันยังมีอยู่แต่ถ้าหู้ซึกหู้ตัวแล้วพระเจ้าบอกว่าเฮานี่มีผู้ต่อรองนั่นก็คือพระเจ้าในหนังสือ1โยฮันบทที่1ข้อ8ถึงข้อ9นั่นในหนังสือ1 John chapter 1 verse 8 and 9พระเจ้าทรงยุติธรรมเมื่อพวกเฮาเฮ็ดผิดบาปในข้อที่8ว่าถ้าเฮาทั้งหลายบ่เป็นคนบาปหรือบ่ได้บาปเฮาก็เป็นหยังพี่น้องตัวก็ตัวบ่เพียงเท่านั้นเฮาก็ยกย่องพระเจ้าให้ตัวด้วยนะบ่เพียงเท่านั้นแต่เฮาต้องเข้าใจว่าเฮาทุกคนเป็นคนบาปแม้แต่เป็นคริสเตียนแล้วเฮาก็ยังทําบาปอยู่นะทําบาปอยู่แต่สิ่งที่เฮาต่อรองกับคนอื่นใดนั่นคือว่าในข้อที่กล่าวว่าท่านทั้งหลายจงสารภาพคําสารภาพหมายความว่าผมยอมรับยอมรับว่าเฮาเห็นผิดแล้วพระเจ้าก็ยุติธรรมก็ต้องอภัยโทษให้แก่พวกเฮานะอภัยโทษให้แก่พวกเฮาถ้าเฮาบ่ยอมก็หมายความว่าเฮายังอยู่เจ้าห้องอยู่ยังอวดอยู่แต่การที่พระเจ้าจะอภัยให้เฮานั้นก็ได้ยากแต่ถ้าหากเฮาขอหลายครั้งแล้วยังเห็นแต่เรื่องเดียวนั้นอยู่ตาเขาเอิ้นว่านั่นได้พี่น้องเจตนาแล้วถ้าเจตนาแล้วนั้นได้กระยาขอชื่อแต่เจ้ายังหมดลืมหลับจำพี่น้องก็เห็นนักโทษบอกอยู่ในคุกคุณทรมานหลายฝ่าหลายปีกลับมาบ่ถึงอาทิตย์เฮ็ดอีเลี้ยวเด้กลับไปต่อคุกอีกพอเวลาเขาอภัยโทษกลับมาบ่ถึงอาทิตย์เอาอีกแล้วเด้หมายความว่าผู้นั้นเป็นอะไรพี่น้องลืมจำเนาะลืมจำลืมละลืมละพระเจ้าโอ้มากในนั้นเดียวกันเนาะพระเจ้าแต่ว่าความคิดพลาดและการหลงทุกคนตอนนี้เนาะในชีวิตแต่ว่าเฮาเนี่ยสำนึกแล้วหรือบอกในสิ่งที่เฮาเห็นในสิ่งที่เฮาทำนี่เป็นสิ่งสำคัญเนาะและนั้นพระเจ้าให้พวกเฮาเป็นผู้บริสุทธิ์นั่นคือมัทธายบทที่5น่าจะข้อ6หรือข้อ7นี่เราจำบ่ได้เนาะผู้ที่มีใจบริสุทธิ์ก็อย่างพี่น้องก็เป็นชุกเพราะว่าเพราะว่าจะเห็นพระเจ้าผู้นั้นจะเห็นพระเจ้าหมายความว่าถ้าบ่บริสุทธิ์1มาเฮาก็บ่มีสุข2เฮาก็จะบ่เห็นหน้าพระเจ้าดังนั้นพระเจ้าอยากให้เฮาเป็นผู้บริสุทธิ์อ่านน้ํากันเด้อพี่น้องในหนังสือ2ทิโมธี
chapter 1 verse 9 Hebrew chapter คงจะจบบทเรียนอยู่นะทีนี้เนาะ Hebrew chapter 3 verse 1 First Peter chapter 1 verse 15 16อ่านน้ํากัน34คนพี่น้องเออสิอ่าน2สองทีมบทที่บทที่หนึ่งก็ต้องบทที่เก่าโอเคบทเก่าทรงโปรดเฮาทั้งหลายให้พ้นและทรงเอิ้นเฮาเอาเฮาทั้งหลายให้เป็นไพ่พ้นของพระองค์บ่แม่นเพราะเห็นแก่การดีของเฮาได้เฮ็ดนั่นแต่เพราะเห็นแก่พระประสงค์ของพระองค์เองและพระคุณซึ่งทรงประทานแก่พวกเขาในพระคริสต์เจ้าเยซูตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มานั้นเอเมนขณะพบบางอย่างอยู่ในที่นี่ภาษาลาวบอกว่าตรงภาษาอังกฤษอีกแล้วพี่น้องมีผู้ใดเบิ่งภาษาไทยมีบ่อยนะนี่ผู้ใดมีภาษาไทยบ่บ่ได้เอาภาษาไทยมาบ่โอเคมีอยู่นี่มีอยู่ในเอาลองภาษาไทยแล้วภาษาอังกฤษอยู่ให้ไปอ่านภาษาอังกฤษ2ตัวเที่ยวเหรอ2ตัวที่บทที่1ข้อ9ฟังดีๆนํากันด้วยพี่น้อง coming อยู่นะทีนี้บ่เห็นคําว่าบริสุทธิ์อยู่ในเดียวภาษาลาวต้องเตรียมบทที่1ข้อ9เอาภาษาอังกฤษก่อนใครอยากอ่านบ่ You want to read okay loud okay He has saved us and called us to a holy life โอเคหยุดนั่นภาษาอังกฤษว่าได้ภาษาอังกฤษว่าได้ Holy หมายความว่าหยังบริสุทธิ์โอเค exactly เลยภาษาไทยมีบ่นี่คือการเฮาศึกษาได้พี่น้องภาษาไทยว่าผู้ทรงช่วยเฮาให้รอดและทรงเปรียบเฮาด้วยการทรงเหียบท่านบริสุทธิ์อ๋อหยุดอยู่นั่นล่ะเฮาบ่ได้เห็นอยู่ในหนังสือลาวอยู่นั่นนี่เพียงเท่าใดแต่บอกว่าผู้ทรงโปรดเฮาทั้งหลายให้พ้นและได้ทรงเอิ้นพวกเฮาให้เป็นไผ่พ้นของพระองค์เป็นไผ่พ้นของพระองค์แต่คำว่าอย่างไรคำว่าบริสุทธิ์ในที่นี้บางครั้งเฮาภาษาลาวเฮากับขอบคุณพระเจ้าแต่บ่แข็งๆปานใดถ้าเฮากดบ่แท้ๆมันก็จะบ่อยู่ในเป้าหมายในสิ่งที่เฮาอยากเห็นเนาะเฮาอยากเห็นคำว่าบริสุทธิ์ดังนั้นจึงว่าพระเจ้าเอิ้นในเฮาทั้งหลายมาเป็นผู้มาอย่างพี่น้องเป็นผู้บริสุทธิ์เนาะมีผู้ใดอ่านนํากันบ่ยังอีก2เฮเบลกับ First Peter Hebrew chapter 3 verse 1 Hebrew Peter chapter 1 verse 15 16โอเคแล้วพูดถึงเตรียม1ทิโมธี1เปโตรนะบทที่1ข้อที่มาที่6ดังนั้นพี่น้องชายหญิงผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายที่พระเจ้าเอิ้นมาด้วยความด้วยกันกับเฮาเอ้ยจงพิจารณาเบิ่งอัครสาวกและมหาปุโรหิตแห่งความเชื่อของพวกเฮาคือพระเยซูเจ้าโอเคเอิ้นเฮามาให้เป็นผู้บริสุทธิ์ถ้าจะเป็นผู้บริสุทธิ์บ่ได้ถ้าหากพระเจ้านั้นบ่ได้สำระล้างเฮาถ้าพระเจ้านั้นบ่อภัยโทษให้แก่พวกเฮาถ้าเฮาบ่ได้รับความชำระจะเฮาจะบริสุทธิ์บ่ได้ดังนั้นเมื่อพระเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์พระองค์ก็อยากให้เฮาเป็นผู้บริสุทธิ์เช่นเดียวกัน1เปโตรชุดท้ายกิริยาทุกประการเหมือนกันเพราะมีคำเขียนไว้แล้วว่าเจ้าทั้งหลายจงเป็นบริสุทธิ์
ระเยซูนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์จึงเอิ้นพวกเฮามาให้เป็นผู้บริสุทธิ์เหมือนกันคําบริสุทธิ์ในที่นี้มี2อย่างเท่านั้นบริสุทธิ์ทั้งอย่างพี่น้องทางวาจาบริสุทธิ์อย่างอีกการกระทําถ้าหากบริสุทธิ์มันก็กลายบ่ถ้าบ่บริสุทธิ์มันจะกลายเป็นอย่างโกหกโกหกตัวหลอกลวงโกงแม่นเลยบ่มันก็ตรงกันข้ามไปได้ทํานองนั้นดังนั้นหมายความว่าถ้าพวกเฮาเป็นผู้บริสุทธิ์ต้องบริสุทธิ์ทั้งวาจาด้วยโอ้สําคัญเด้อพี่น้องเรื่องวาจานี่สําคัญที่สุดสําคัญอ่ะบ่มีกี่ดูอยู่นี่น้อยๆนี่แหละนี่สําคัญที่สุดพี่น้องมีสิ่งนึงที่ข้าน้อยบ่ค่อยอันนั้นบ่ได้ก็คือวาจาคือคําบอกว่าเออมาเด้อบางครั้งบ่มาก็โอเคแต่ว่าบ่มาเด้อเพราะว่าติดธุระบ่มาเด้อเพราะว่าตีนรถเหวบ่มาเด้อเพราะว่าอันนั้นนี่มันโอเคแต่มาแล้วเออไปแล้วเออพ่อกันเด้อหมู่ทากะทาแม่นบ่น้องแม่ที่กินข้าวก็ไปทาอยู่แล้วพี่น้องเพราะว่าเพิ่นบ่มาเด้อแต่ครั้งเดียวก็โอเค 2-3 ครั้งหมายความว่ามันก็เลยมีคําว่าอันทูนี่เนาะทั้งหูว่าหูด้วยหมายความว่าอะไรพี่น้องเออมันบ่ได้เรื่องอะไรนี่คันว่าง่ายๆมันบ่ได้เรื่องอะไรแล้วเว้าหยังเชื่อใจบ่ได้เชื่อใจบ่ได้เด้อทั้งหูไหวหูเด้อพวกนี้มีกันหิวกับกินก่อนหมดเป็นนั้นนั้นได้บาดนี้อันนี้คือเฮาต้องคริสเตียนนี่ต้องระมัดระวังแท้ๆแต่คําเว้าคํานี้นะพี่น้องมันทั้งเสียหมดระบบเลยเสียความรู้สึกเสียการไหววางใจเสียทั้งหมดเลยทั้งวาจาบาดนี้ต้องบ่แม่นก็ว่าบ่แม่นเออนั่นแหละถูกต้องแล้วแม่นก็ว่าแม่นบ่แม่นก็ว่าบ่แม่นมาก็มาบ่มาก็ไผจิเกียดให้กันเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเออไปอยู่เออแน่นอนแหละพ่อกันนั่นนี่แต่หายไปหายมาหายไปหายมาหมู่ทากระทาอยู่ในทำนองนี้ถ้ามีเฮามีความคิดแบบนั้นหรือมีอันนิสัยแบบนั้นต้องเปลี่ยนไวๆเด้อพี่น้องมันเสียระบบทั้งหมดเลยความหมู่ซึกแหละความไหววางใจนั่นคือวาจาเออเฮาจะให้ดอกอันฮอกลําตัว2ตัวนี่ได้ยินแต่แท้โอ้ยวัดเถื่อเราให้แท้ได้รอทาอยู่แม่นพี่น้องเฮาบ่แน่ใจอย่าไปบอกเด้พี่น้องมันผิดระบบไปเลยเลยพี่น้องเอออันบ่แน่ใจเออกะรอทาแล้วแล้วว่าให้ได้ตัว2ตัวแล้วว่าทาบ่ทาเออต้องระวังนั่นก็คือผู้บอกว่าแม่นก็ให้แม่นบ่แม่นก็บ่แม่นมีก็ว่ามีบ่มีก็ว่าบ่มีในทำนองนี้นั่นคือวาจาและสำคัญก็คือวาจาหรือบริสุทธิ์ทั้งการกระทำอันนี้ก็เช่นเดียวกันพี่น้องการกระทำของเฮาก็ต้องบริสุทธิ์นั่นก็คือว่าอย่าตั้วกันอย่าเอาเปรียบคนอื่นอย่าโกงคนอื่นเขาต้องการกระทำของเฮาก็ต้องบริสุทธิ์เช่นเดียวกันพี่น้องอันใดดีเฮาก็ยึดไว้ได้บ่ดีเฮาก็ต้องเอาออกไปนั่นคือความบริสุทธิ์การกระทําเช่นเดียวกันโอเคมีพี่น้องอยากจะเพิ่มเติมบ่มีพี่น้องมีประชาประการบ่ได้บ่ได้โอเคถ้าบ่มีพี่น้องก็คงจะเข้าใจกันหมดเลยเนาะพี่น้องเนาะบริสุทธิ์ทั้งวาจาบริสุทธิ์ทั้งการกระทําหมดแล้วบาดนี้ขอบคุณพระเจ้าด้วยอันนี้พระธรรมก็เน้นถึงว่าคนที่ว่าอยู่ในพระเจ้าทรงเอิ้นมาแล้วเฮาก็ควรจะติดตามคนอื่นก็ยาเขาแหละพี่น้องนะคนอื่นก็ยาเขาแหละเขาบ่ได้เขาบ่ได้ศึกษาพระคัมภีร์เขาบ่ได้เรียนรู้เรื่องของพระเจ้าเฮานี่เพิ่นผู้เรียนรู้นั่นก็คือคนคริสเตียนทั้งหลายต้องบริสุทธิ์ทั้งวาจาและการกระทำด้วยโอเคพี่น้องมีคำถามอะไรจะบ้างอ่ะ
มีแต่ผมแขนผมมีพวกไรจะตังไหนพี่น้องถามตัวเองคือว่าข้างหน้ามีคือเป็นคือดีดีพี่น้องได้แสดงตัวบริสุทธิ์มีหรือมีอะไรได้จะชอบคงผ่านมาเยอะเกินไปเยอะเกินไปอาจารย์ใช่ไหมเยอะเกินไปมันต้องให้ถือหน้าเฮาต้องขึ้นหน้าเฮาผ่านมาแต่ให้มันเป็นประโยชน์มาว่ามุ่นบุ้มเนี่ยเอียนไปเลยแต่มันแล้วเดี๋ยวใช้กักคืนไปบอกว่าซี่คืนนุดกูนี่เป็นอะไรฟ้าเนี่ยแค่ว่าผมเคยเห็นพิษแล้วก็ขอบคุณเปล่าเจ้าเออซี่คนซี่เออเนี่ยมันดีไงจะดิวสามดิวมาคืนเพราะว่าจี้คนจี้นั่นเองผมเป็นแน่นอนจี้เป็นคนจี้นั่นเองมันยังคืนนอนนอนนอนไอ้ซี่คืนนั่นเองโอเคเราขอบคุณเจ้าแล้วต่อไปขอให้ปลอดภัยอธิษฐานเกิดขึ้นกันและกันพี่น้องของที่หลายอย่าง